มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากคือการส่งเสริมการลงทุนในระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอกชนและองค์กรท้องถิ่นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปรับตัวให้รับกับสถานการณ์เศรษฐกิจโดยองค์กรท้องถิ่นได้แก่สหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นต้องดำเนินกิจการในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. การเกษตรและเกษตรแปรรูป 2. อุตสาหกรรมเบา 3. ท่องเที่ยวชุมชน 4. การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนได้หลายรูปแบบเช่นช่วยยกระดับการผลิตโดยสนับสนุนการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในกิจการเกษตรและเกษตรแปรรูปหรือกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมเบาสำหรับกิจการท่องเที่ยวชุมชนอาจสนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัยทางทะเลเช่นเสื้อชูชีพหรือการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้และสำหรับการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากตัวพื้นที่และแผนโครงการต้องได้รับรองจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ก่อนโครงการที่สามารถขอรับการส่งเสริมตามมาตรการ 1. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า1ล้านบาท 2. ต้องสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อรายกรณีที่ 1. เป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็ตามโดยโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมสิทธิและประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลกลุ่ม B และเป็นประเภทกิจการที่ BOI ให้การส่งเสริมในปัจจุบันสิทธิและประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในวงเงิน 120% ของเงินสนับสนุนเป็นระยะเวลา3ปีกรณีที่2เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมโดยสิทธิและประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลยังไม่สิ้นสุดลงหรือเป็นโครงการใหม่ที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลกลุ่ม A สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมในวงเงิน 120% ของเงินสนับสนุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ www.boi.go.th ยื่นคำขอภายในธันวาคม2564 BOI ยกระดับฐานรากผาชาติยั่งยืน